สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปใหม่ก็คือตอนเนี้ยสีผมโบอะเริ่มดำเลยทุกคนตรงโคนเราก็เลยจะมาทำคลิปเปลี่ยนสีผมใหม่นะคะทุกคนสะเลยจ้ะดำไหมไม่ดำเออเจ็บไม่เห็นเจ็บเลยคือจะทำเองนั่นแหละไม่ได้ทำเองสิพี่บอมทำให้เปลี่ยนสีผมใหม่บายช่างบอมดีไหมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงเป็นเชฟก็เป็นเราเด้อล่าสุดจะเป็นช่างเราเด้ออะสีที่เราจะย้อมวันนี้นะคะทุกคนก็คือเบอร์ลีน่าเนาะสองสีนี้ผสมกัน A6 กับ A21 นะคะสีเทากับสีม่วงมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่สิ่งที่โบคิดนั้นโบอยากได้แบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ไหมมารอติดตามผลงานกันเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาผสมสีกันนะคะสีที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นเบอร์ลีน่านะคะทุกคนจะเป็น A6 สีม่วงแล้วก็ A21 สีเทานะคะทุกคนแล้วจะเอา2สีนี้ผสมกันอ่ะเริ่มอันนี้ก็จะใส่สักครึ่งก่อนเราก็จะทำการโคลนน้องเขานะคะทุกคนก็คือเราตีเสร็จแล้วสีในกล้องอ่ะมันสดมากนะทุกคนแต่ว่าสีในจริงๆของโบมันไม่ได้สดขนาดนั้นนะคือม่วงมากเลยอ่ะในกล้องอ่ะน่ากลัวมากมันจบมาเป็นจังไดหัวน้องนี่อ่ะโอเคพร้อมแล้วไปย้อมผมกันเลยครับโอเคเตรียมหัวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือหัวเปียกแล้วพี่วอมสะเลยจ้ะจริงๆอ่ะก็เคยทำมาหลายครั้งแล้วแหละแต่มันก็จะแบบว่าด่างๆหน่อยด่างไหมไม่ด่างมันน้อยครั้งมากทุกคนที่จะแบบว่าได้สีที่ถูกใจเว้ยมันก็ไม่เหมือนทำอยู่ร้านโอ้เจมก็ไม่ได้กัดก็เลยไม่ได้แบบถูกต้องเออใช่ตอนแรกบอกว่าจะกัดสีด้วยแต่บอกไม่กล้ากลัวผมเสียนี่ก็เสียมากอยู่แล้วนะถ้ากัดไปอีกแบบว่าก็ผมมันขาดอ่ะปกติจะซ้อมอะไรวะปกติจะย้อมผมยาวครั้งแรกปะที่ย้อมผมสั้นไม่เคยย้อมมาหรอวะครั้งแรกเคยย้อมเคยย้อมแล้วผมสั้นมันก็จะง่ายๆหน่อยโอ้เจ็บไม่เจ็บสิไม่เห็นเจ็บเลยเธอเป็นคนทำไงเสื้อตัวนี้ก็คือสละชีพเวอร์น้องก็จะไม่กลายเป็นเสื้อที่ใส่อีกต่อไปน้องจะกลายเป็นเสื้อเลยนะเลยนึกว่ามันม่วงสว
มก็คือเป็นแบบว่าเป็นอย่างนี้มันไม่จับสีเลยเนาะทุกคนอะไรคุณไม่จับสีวะสีมันไม่ค่อยติดอะบูว่าติดไหมพี่วอมสีเข้มเลยดูไม่ออกแต่ใดๆก็คือแบบไม่ติดผมแต่ติดหน้าเด้อคืออะไรทุกคนคือโบยังไม่ได้อาบน้ำเด้อรู้ไหมว่าโบยังไม่อาบน้ำพี่วอมก็ยังไม่อาบบ้าเขาอาบแล้วอย่ามามั่วไม่ได้สกปรกไม่ได้สกปรกก็จะยอมก็ไม่ได้สกปรกไงก็ต้องอาบน้ำไงก็จะยอมก่อนแล้วค่อยอาบทีเดียวไงเป็นข้ออ้างเลยยอมเสร็จแล้วอาบอีกจะเป็นอะไรเดี๋ยวมันเสื้อเปียกคนที่สารมาอยู่กรุงเทพเนี่ยแบบนอกจากจะดูแบบรูปลักษณ์บนใบหน้าแล้วฟังสำเนียงแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคำพูดคำอุทานรู้เลยนะว่าเป็นคนอีสานอย่างโบอย่างเงี้ยโบมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่โบเรียนมหาลัยอ่ะทุกคนตอนนี้โบก็เวลาโบเจ็บอ่ะโบก็ยังไม่พูดโอ้ยนะโบก็อยู่เจ็บก็คือต้องตกป้าป้ามันแดงมูลมาสีให้โอ้หน้าผากโบหน้าผากก็คือเอียงวะทุกคนเราทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเนาะตอนแรกว่าจะ40นาทีนั่งเล่นโทรศัพท์ได้ไปเล่นมาเลยเวลาจะโบจะมาล้างนะคะทุกคนมาดูสีว่ามันจะเป็นยังไงมีกี่ตัวเนี่ยก็ค่อยล้างสิโอ้ยเหี้ยเนี่ยมันเป็นก้อนนั่งลงสิเห็นสีวะโอ้ my god ต้องน้ำดีแล้วบอกแล้วว่าต้องน้ำห้องน้ำเป็นอาทิตย์โอ้โหฆาตกรรมปะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบมันสีหัวโบปะเนี่ยทุกคนสีออกเยอะมากไม่ได้ละแป๊บนึงนะแหมที่ปิดก็คือโบขอตัวไปอาบน้ำเลยดูเกินเนาะไม่ไหวทุกคนสีมันแบบไอ้นี่มากเลยเดี๋ยวเจอกันตอนที่อาบน้ำเสร็จนะคะไปดูว่าสีผมจะเป็นยังไงเป็นไงทุกคนสีมองเห็นปะว่ามันเป็นสีออกม่วงๆอะสะท้อนไหมพี่วอม
เรื่องสีเหลืองน้ำตาลมากกว่าเออตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าออกเหลืองๆน้ำตาลเหลือบๆนั้นเนาะแต่เนี้ยบอกว่ามันดำอ่ะต้องรอไปสักพักอ่ะทุกคนต้องรอให้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์มันถึงจะเฟดออกแต่ไม่รู้มันจะเป็นสีไหนดึกเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่ได้สีก่อนจะย้อมอ่ะโบย้อมแค่สีม่วงกล่องเดียวไม่มีสีเทาอันเนี้ยเอาสีเทามาผสมเออก็ได้อยู่ได้มั้ยกลายเป็นสาวผมดำซะงั้นโอเคสีผมใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวรอไปสักพักก็คงจะเฟดสีออกนะจ๊ะทำไมมันไม่ตรงปกมันจะคือๆเขาไหมเนี่ยไม่เหมือนสีที่ได้สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ย่อมจะแตกต่างกันเออสำหรับคลิปย้อมผมนะคะทุกคนก็ได้สีประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ชอบย้อมผมเองนะคะก็จะแบบว่ามันก็ต้องมีผิดหวังบ้างแหละเนาะทุกคนเนาะเออมันก็จะแบบว่าไม่ตรงปกตามที่เราอยากได้สักเท่าไหร่เท่าทำร้านถ้าใครอยากได้สีที่แบบว่าเออตรงปกมากแบบสีสวยๆอย่างเงี้ยแนะนำไปทำร้านดีกว่าอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนโบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าโบจะมาทำอะไรให้ดูอีกอย่าลืมฝากกดติดตามโบด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย